ศึกษาความจริงจากการกระทำในวิธีการรู้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วก็รู้ของเราถ้าใครรู้สึกที่ชัดหรือไม่ชัดสติสมาธิปัญญาที่เข้าไปอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงถูกหรือไม่ถูกเงื่อนไขมันอยู่ตรงนั้นบางทีเรามีความรู้สึกตัวก็จริงแต่ว่าความเข้มหรือความถูกต้องของสติสมาธิมีความตั้งใจมั่นที่จะดูเนี่ยไม่เท่ากันบางคนมีความตั้งใจมั่นหรือมีความมั่นใจสูงบางคนมีความตั้งใจมั่นหรือความมั่นใจอ่อนๆนั่นคือความเนิ่นช้าของมันนะหรือบางคนมีความตั้งใจสูงเกินไปก็เนิ่นช้าเหมือนกันบางคนก็มีการสังเกตการเฝ้าดูผลผืนก็ช้าบางคนก็มีการสังเกตเฝ้าดูอย่างจริงจังเกินไปก็ช้านะในตลอดเวลาของการปฏิบัติจึงต้องการปรับหาความพอดีนะที่เราสวดกันมักมัชฌิมาปฏิปทาพอดีด้วยถูกต้องด้วยต่อเนื่องด้วยมันก็จะเกิดผลของมันเองแต่เวลาที่ผลยังไม่เกิดแล้วก็ปรับ3อย่างนี่แหละความพอดีความถูกต้องความต่อเนื่องเนี่ยปรับใส่กันไปใส่กันมารู้อย่างนั้นแหละอันไหนที่ปรับถูกแล้วมันก็สั่งสมเก็บเอาไว้อันไหนที่ยังปรับไม่ถูกมันก็ช้าไปนะเสียเวลาไปก็เรียกเก็บลักษณะคล้ายๆเป็นการสั่งสมความถูกต้องไม่ว่าความคิดความเห็น หรือความดำริความตั้งใจพวกนี้มันก็จะปรับมันไปเรื่อยๆนั้นในเบื้องต้นนี่ที่อารมณ์รูปนามเนี่ยแล้วก็ยังปรับยังไม่ได้เต็มที่เพราะว่าความรู้ความสังเกตความรู้รอบของตัวปัญญาหรือตัวสังเกตเนี่ยมันยังไม่ลึกพอนะมันยังไม่ลึกพอเนี่ยถ้ารูปนามนี้ได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงเป็นปรมัตถ์เมื่อไหร่นั่นแหละการรู้การสังเกตการเฝ้าดูมันจะลึกมันจะชัดแต่ว่าอันนี้แหละมันคือทางของมันล่ะเอกายานุมัคโคไม่มีทางอื่นเลยนะทางนี้เพียงทางเดียวที่จะเข้าไปสู่สัจธรรมเห็นสัจธรรมเนี่ยแต่ทฤษฎีหรือตำราต่างๆเนี่ยมันเป็นการขยายความสภาวะบางทีสภาวะเพียงเล็กน้อยเนี่ยขยายความไปยาวพอไปตีความขยายความไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็กลายไปเป็นความคิดวิตกวิจารณ์ตัวความคิดวิตกวิจารณ์อันเกิดจากการขยายความตำราทฤษฎีเนี่ยมันกลับไปบดไปบังความจริงเพราะนั่นเองตัวนี้คือเป็นตัวอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่ไปข้องใจเรื่องตำรับตำราทฤษฎีเมื่อฟังท่านผู้รู้บอกว่าอันนี้ละแล้วก็ทำไปมันจะไวขึ้นบางคนก็รับวิธีนี้ไม่ได้บอกว่ามันผิดตำราผิดทฤษฎีของพุทธของคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าทฤษฎีหรือตำราเนี่ยต้องอ้างคำพูดอ้างภาษาบาลีนะอ้างหลักฐานแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องเลาะเอาพวกนี้ออกนะเหมือนกับเราจะกินกล้วยเนี่ยถ้าไม่เลาะเอาเปลือกกล้วยออกเนี่ยจะกินกล้วยทั้งลูกเนี่ยก็ติดคอก็ฝืดคอตัวอย่างง่ายๆเนี่ยหรือจะกินข้าวถ้าไม่เลาะเอาเปลือกมันออกนะกินไม่ได้เลยติดคอต้องเลาะเอาเปลือกมันออกตัวทฤษฎีตำราเนี่ยมันเปลือกเวลาเราจะใช้จริงๆต้องเลาะเอาเปลือกมันออกเปลือกมันจะสวยงามอันไหนก็ตามแต่เวลานำเสนอเนี่ยพูดนำเสนอก็เสนอทั้งเปลือกทั้งเนื้อเพื่อจะได้เลือกถูกว่าไอ้เปลือกแบบนี้นะมันเป็นมังคุดไอ้เปลือกแบบนี้มันเป็นมะขามลักษณะแบบนี้มันเป็นทุเรียนลักษณะแบบนี้มันเป็นขนุนเนี่ยท่านก็จะชี้ให้เห็นลักษณะ
ชี้ให้เห็นรสชาติชี้ให้เห็นสีกลิ่นรสของมันเนี่ยบางทีผู้พูดเนี่ยไม่แจ้งในเรื่องของปรมัตถ์ก็เลยเอาเรื่องของลักษณะสีกลิ่นรสของธรรมเปลือกเนี่ยมาขยายจนปลดปิดเนื้อหมดเลยเราก็ว่าเอ้ยเราปฏิบัติอยู่นะแต่ทำไมไม่รู้เพราะมันเกิดวิจิกิจฉาว่าใช่หรือไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวเป็นตัวบังมันวิจิกิจฉาอุปสรรคเบื้องต้นต้นที่สุดอะทีนี้เวลาเราคนส่วนใหญ่ฟังหลวงพ่อเทียนเนี่ยทำไมมันจึงจับได้ไวเก็ตได้ไวแทบจะไม่ใช้เปลือกที่หนาเลยใช้เปลือกบางๆเปลือกบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องแกะกินได้เลยเช่นเปลือกพุทราเปลือกแอปเปิ้ลเปลือกองุ่นพวกนี้มันไม่ต้องแกะทิ้งเลยพวกนี้ทานไปได้เลยเป็นเปลือกบางๆแต่ถ้าเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดเปลือกขนุนอย่างนี้มันกินไปไม่ได้นะแม้แต่เปลือกกล้วยกินยากๆอยู่เพราะฉะนั้นที่ท่านพูดมันหมายความว่าไม่มีทฤษฎีไม่มีตำรามีอยู่แต่มันบางมากมันก็เป็นเนื้อเดียวกับตัวปรมัตถ์ไปเลยเปลือกบางๆไม่เป็นอุปสรรคแก่การรับประทานดังนั้นเวลาเรากำหนดรู้เนี่ยเช่นความคิดหรือการปรุงแต่งเกิดขึ้นเรากำหนดรู้หรือเฝ้าดูหรือสังเกตแม้แต่คำพูดที่เลาะออกมาจากเปลือกแล้วมันก็ยังมาติดที่สมมุติอีกนะนี่คือความยากของมันนะสมมุติมันก็จะเป็นเม็ดนะมันเราจะกินกล้วยเนี่ยบางทีเม็ดมันเยอะก็ต้องไปเลาะเอาเม็ดมันออกสมมุติมันนะหรือฝรั่งอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาเม็ดออกก็ไปติดฟันองุ่นเนี่ยถ้าไม่เอาเม็ดออกก็ไปติดฟันเม็ดเล็กๆก็ต้องเอาออกอีกไอ้ตัวสมมุติของมันเนี่ยเป็นซีดเป็นเมล็ดทั้งมันบางอย่างเมล็ดบางอย่างทานได้เลยถ้ามันเล็กๆนะเมล็ดบางอย่างทานไม่ได้เช่นอะไรเมล็ดมะขามนี้เมล็ดทุเรียนนี้เมล็ดขนุนอย่างนี้นะทานไม่ได้ก็ต้องออกนะดังนั้นเองในจุดนี้เนี่ยในการที่จะเลือกกินอะไรทีนี้มาสมมุติเป็นเนื้อสัตว์บ้างเอาเนื้อเอาหนังมันออกก็เหมือนเอาเปลือกมันออกนั่นแหละแต่ในเนื้อในหนังมันก็ยังมีกระดูกอีกกระดูกมันก็เป็นสมมุติอีกก็ต้องเอาออกให้เหลือเนื้อจริงๆถ้าเป็นปลานอกจากเอาเกล็ดเอานี่มันออกแล้วมันก็ยังไปติดที่ก้างนะก้างกระดูกอีกเห็นไหมแม้ได้กินของภายนอกเนี่ยเรายังก็ติดขัดหรือข้าวสารเนี่ยเอาเปลือกมันออกแล้วเป็นข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วมันก็ยังมีอะไรปนอีกเม็ดสินเม็ดทรายซึ่งยากแก่การแยกไงจนกูจะไปโดนเขาเองนี่แหละพัวเข้าไปเสียวฟันเดาะฟันหักไปก็มีนั่นก็คือสมมุติของมันแหละสมมุติบางอย่างเขาแข็งมองไม่รู้หรอกอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัตถ์แยกไม่ออกเพราะเรายังไม่ชำนิชำนาญจนกูจะไปโดนเขาเองนี่แหละจนกว่าไปกระทบมันเองที่จะรวมเป็นเม็ดหินเม็ดทรายเพราะมันคล้ายกับข้าวสารมากนี่คือความเนิ่นช้าของการปฏิบัติดังนั้นท่านถึงใช้แต่ผู้ที่กัลยาณมิตรเนี่ยท่านก็ให้ทั้งหมดนะท่านก็ไม่ได้ว่าจะเอาแต่เนื้อให้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของเราสมมติว่าตักข้าวให้เนี่ยท่านก็ตักข้าวให้ท่านจะสีเอาเปลือกออกทำให้สุกแล้วก็ตามแต่ในข้าวเนี่ยท่านจะมาเลือกเอาเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดที่มันไม่ใช่ข้าวออกอีกเนี่ยมันก็เกินหน้าที่ของท่านแต่หน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องกินไปสังเกตไปว่ามันมีเม็ดหินเม็ดทรายปนไว้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราตรงหน้าที่ของเราที่จะต้องมาแยกมาแยะมาเลือกออกนี้เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือเราจะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนของเราเองด้วยนะหรือแม่ครัวจะแกงปลาให้เราทานเนี่ยแม่ครัวจะมานั่งไซส์เอาไอ้ก้างออกจากปลาอีกมันก็เกินหน้าที่ไปเอาแกงมาทั้งก้างนี่แหละแต่เวลารับประทานเป็นหน้าที่ของคนบริโภคที่จะเลือกออกเองเนี่ยสมมุติบางอย่างท่านก็เลาะออกไม่ได้เ
เราระหากที่จะมาแยกเอาอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นปณะอันนี้เป็นความรู้สึกตัวนะอันนี้เป็นความคิดเนี่ยเราจะต้องมาแยกเอาเองนะถ้าเป็นความคิดก็เหมือนก้างมันอย่างนี้นะความรู้สึกตัวล้วนๆก็เหมือนเนื้อมันอย่างเนี้ยถ้าว่ากันในสภาวะนะทำไมใช้คำว่าสับสมมติปรมัตถ์เข้ามาให้มันยุ่งอ่ะความคิดปรุงแต่งเหมือนดูกมันเนี่ยแต่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งหายก็สลัดดูกออกเหลือแต่เนื้ออย่างเงี้ยหาสังเกตไปหรือในส่วนที่เป็นเวทนามันก็ไม่ใช่เปลือกไม่ใช่เม็ดไม่ใช่ดูกละเวทนานี่เป็นอะไรอย่างขนุนเนี่ยเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเม็ดมันออกแล้วมันเหลืออะไรขนุนที่จะต้องกินแล้วจะต้องเลือกออกอีกหรือแกนมันหรือแกนมันอีกหรือสั่งมันอีกเห็นไหมอันนี้คือตัวเวทนาล่ะบางครั้งเราก็รู้สึกตัวชัดนะแต่เวทนามันมาคับอยู่อะเอาเวทนาออกอีกสุขเวทนาทุกขเวทนาเจ็บคันแสบเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นเวทนาก็เหมือนส่วนที่ลึกลงไปอีกเป็นแก่นเป็นแกนเป็นเยื่อเป็นใยอะไรต้องแกะออกอีกเป็นสังเป็นอะไรของมันเนี่ยเห็นไหมนี่รายละเอียดในส่วนที่เป็นวัตถุก็เราก็เห็นเป็นรูปธรรมได้ขนาดนั้นน่ะแต่ทำไมเราไปโอปนายโกเอาตัวนั้นมาใส่ตัวเราก็เพราะการเห็นรูปนามของเรามันยังไม่ชัดเจนโอปนายโกยังไม่เป็นหรือบางทีเราเห็นรูปนามชัดเจนแล้วโอปนายโกบางอย่างก็น้อมไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะละเอียดเกินไปเมื่อเข้าใจอารมณ์รูปนามก็ยังโอปนัยโกได้บางอย่างเท่านั้นแต่บางอย่างละเอียดเกินที่เราโอปนัยโกน้อมมาใส่ตัวนะน้อมมาเป็นอุบายธรรมนะบางอย่างเราก็น้อมเข้ามาไม่ได้เพราะเราก็ไม่ชัดเหมือนกันว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นธรรมไอ้ตัวไหนเป็นสมมุติอันนี้ตัวเป็นปรมัตถ์ในตัวของมันนะยังแยกไม่ออกเรารู้รูปนามรู้สมมุติปรมัตถ์อ่อนๆเท่านั้นเองยังไม่ไปใช่สมมุติปรมัตถ์ที่มันสมบูรณ์เพราะนั้นเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆตัวอย่างเห็นชัดๆก็คือเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะไปเนี่ยเรารู้สึกสบายๆโปร่งรู้สึกตัวดีๆเนี่ยแวบเข้ามาแล้วความคิดให้พรุ่งนี้จะกลับเนี่ยจะกลับยังไงไปตรงไหนก่อนหรือว่าเราจะอยู่ต่อดีอะไรเนี่ยแวบเข้ามาแล้วมันเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลแต่ถามว่าในขณะนั้นน่ะมันมีหน้าที่ที่จะต้องคิดแบบนั้นไหมเราต้องอินไซต์เราต้องโยนิโสเข้าไปอีกคือหมายความเข้าไปดูให้ชัดกว่านั้นอีกอ้าวก็เหตุการณ์มันยังไม่เกิดอะเรานำมาคิดทำไมอะพอถึงเวลามันก็เป็นไปเองเรานำมาคิดทำไมปัญญารู้เท่าทันปั๊บแยกออกปั๊บเลยนี่พอเดินไปสักพักหนึ่งนี่ถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วมันไม่มีรถมารับอ่ะเราจะไปยังไงนี่เราต้องโทรบอกลูกบอกสามีบอกภรรยาบอกเพื่อนมาหน่อยนะจะไปลงจุดนั้นจุดนั้นมารับหน่อยนะเหตุการณ์มันจริงไหมก็จริงอ่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะนั้นนะเหตุการณ์ที่คิดเนี่ยก็ยังไม่เกิดเนี่ยเห็นไหมอ้าวพอรู้สึกตัวเอาคิดไปแล้วกลับมาใหม่อ้าวสลัดดูสลัดเปลือกสลัดเม็ดทิ้งไปไม่ใช่ตรวจสอบเราอยู่อย่างนี้แหละโดยเฉพาะคนที่ไปเกี่ยวข้องด้วยธุรกิจการงานวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยโอช้าทีเดียวล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาเป็นเรารู้เนื้อมันแล้วนะแต่ก็เผลอก้างมันเล็กเกินไปอ่ะมันก้างปลามันก้างใหญ่มันก็ออกง่ายใช่ไหมไอ้ก้างมันเล็กเป็นก้างฝอยเนี่ยมันแทรกอยู่นั่นแหละถ้ากินไม่ละเอียดเอาไปติดคอเราทีนี้ยุ่งเลยดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกใช้โยนิโสมนสิการคือความละเอียดถี่ถ้วนในการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปรับเสมอละปรับหาอยู่อย่างนั้นแหละปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาปลาบางชนิดนี่มีก้างมันเยอะนะก้างฝอยเยอะกินยากความรู้สึกตัวบางอย่างเนี่ยเรากำหนดแล้วมันมีเรื่องแทรกเยอะเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงได้สมมติว่าความรู้สึกตัวจากการเดินเนี่ยมันก็รู้สึกตัวจริงนะ
แต่ว่ามันส่วนหนึ่งมันมีความเบาสบายอยู่เยอะไงเพราะนั้นไอ้ตัวที่มันแทรกเข้ามาละเอียดอ่อนมากนะเวลาเดินนะถ้าหากว่าคนไม่รู้รูปนามชัดๆจริงๆมาไม่อยากจะให้เดินนานเพราะเรื่องมันแทรกง่ายแล้วก็ยากในการที่จะแยกว่ามันเป็นความรู้สึกตัวหรือมันเป็นสติมันเป็นเวทนาหรือมันเป็นปัญญาเนี่ยปลาบางชนิดมันแยกยากนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังรูปนามยังไม่ชัดเนี่ยอย่าเพิ่งเดินเยอะคือถ้าว่าไปถ้าเราเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยอย่าไปกินปลาที่มันก้างเยอะเพราะมันเลือกไม่ออกติดคอแต่ก็แปลกนะไอ้ปลาที่ก้างเยอะมันอร่อยซะด้วยนะคนก็ชอบกินแต่ปลาก้างน้อยๆไม่ค่อยอร่อยนะไอ้ตัวเดินเนี่ยทำให้เผลอง่ายๆเนี่ยมุงแต่งง่ายๆเนี่ยมันก็อร่อยนะเดินแล้วมันเพลินเรียกว่ามันอร่อยไงเดินแล้วยาวเพลินไปเรื่อยๆเบาสบายแต่ตัวที่จิตมันแวบ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 ออกไปเหมือนไอ้ไซเรนของไอ้รถหวอเนี่ยเราไม่ทันตรงนั้นนะไม่ทันตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องแยบคายต้องสังเกตจริงๆนะมันถึงจะรู้จะเห็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านำรายละเอียดมาแจงละเอียดเกินไปทำให้เราสับสนไม่ใช่อย่างนั้นให้ดูลงไปเลยว่าช่วงไหนที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เรามั่นใจเนี่ยว่ามันใช่ละความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้ที่เราจะมั่นใจชัดๆไม่ลังเลไม่สงสัยเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยต้องสัมผัสรูปนามถ้าไม่สัมผัสรูปนามเนี่ยแม้แต่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็ลังเลมันใช่ความรู้สึกตัวหรือเปล่าดูแบบนี้มันเป็นการสังเกตหรือเปล่าดูแบบนี้เป็นการกำหนดเพ่งไปหรือเปล่าดูแบบนี้มันเพ่งแล้วดูแบบนี้มันตั้งใจเนี่ยเราจะไม่ชัดในประเด็นเหล่านี้สำหรับผู้ที่ยังไม่สัมผัสรูปนามนะถ้าผู้ที่สัมผัสรูปนามแล้วเริ่มแยกเริ่มเห็นชัดเป็นอ๋อสังเกตต้องแบบนี้นะกำหนดต้องแบบนี้ต้องเพ่งต้องแบบนี้มันเริ่มแยกอาการสภาวะเหล่านี้เป็นเพราะฉะนั้นจึงเน้นประเด็นว่าให้สัมผัสความรู้สึกตัวที่มันเข้มแข็งแล้วมันจะไม่ลังเลสงสัยถ้าเป็นความรู้สึกตัวที่มันยังลังเลสงสัยอยู่มันก็ยังไม่เป็นญาณยังไม่เป็นปัญญามันยังเป็นสัญญาอยู่มันก็มีข้อสงสัยแทรกอยู่เยอะอันนี้ใช่นะอันนั้นไม่ใช่เมื่อมีความสงสัยในความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่มันก็ไม่มั่นใจสิเมื่อไม่มั่นใจมันก็ทำหนักเกินไปก็เครียดทำเบาเกินไปก็เพลินจะประคองให้พอดีอย่างไรเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ลืมท้อลืมท้อประคองให้พอดียังไม่เป็นตั้งใจมากไปกลายเป็นตึงไม่ตั้งใจเลยกลายเป็นหย่อนแต่ตั้งใจให้พอดีตั้งใจอย่างไรเนี่ยเนี่ยมันจะต้องผ่านรูปนามถึงจะรู้ความพอดีของรูปของนามของกายของใจระดับหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่รู้ทั้งหมดนะรู้ความพอดีมันระดับหนึ่งหนักเบาสัมผัสได้เพราะอะไรเพราะถ้าเรารู้จักรูปนามน่ะเราจะสัมผัสความรู้สึกตัวได้มากกว่าถ้าเป็นรูปนามโดยปัญญาเนี่ยสัมผัสได้บ่อยกว่าเราได้ยาวกว่าแต่ถ้าเป็นรูปนามแบบสัญญาเนี่ยสัมผัสได้ไม่บ่อยแล้วก็สัมผัสได้ช่วงสั้นๆเพราะมันยังไม่มีความเข้มแข็งเนี่ยแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นลำดับเป็นการพัฒนาของมันเพราะนั้นเราก็ประเมินตัวเองได้ว่าไอ้รูปนามของเราเนี่ยมันเป็นสัญญาหรือเป็นปัญญาเนี่ยมันก็ประเมินได้ตรงนี้แหละถ้าผู้ใดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันตั้งอยู่ได้นานมันมาบ่อยเห็นความคิดได้ไวนี่แสดงว่ารูปนามนั้นเริ่มมีความชัดเจนเป็นปัญญามากขึ้นละอย่าถ้ามีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้มข้นหรือหนักหน่วงเกินไปก็แก้ไขเป็นเช่นว่าความหนักหน่วงของความง่วงความหนักหน่วงของความเบื่อความหนักหน่วงของความขี้เกียจความหนักหน่วงของความคิดความหนักหน่วงของความฟุ้งซ่านพวกนี้ถ้ารูปนามโดยปัญญามันเริ่มแก้ไขได้บ้างทำให้เบาบางลงได้แต่โดยสัญญานี่มันก็ไปกับมันเลยมันดึงไปเลยเพราะยังอ่อนอยู่ก็แก้กันแล้วแก้กันอีกสำหรับผู้ใหม่ดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเน้นไปที่เป็นการศึกษาถ้าเมื่อไหร่ที่จะเอาเนี่ยมันยากขึ้นทันทีเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะเอาเนี่ยมันก็เอาถูกเอาผิดพอเอาไปผิดมันก็ทุกข์พอเอาไปถูกมันก็ดีใจไปซะก็เลยไปอีกฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าจิตตสิกขาไงพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาจะรักษาศีลก็ให้ศึกษาจะ
บำเพ็ญภาวนาก็ให้ศึกษาจิตจะรักษาศีลศีลและศีลขาจะให้มันได้สมาธิได้สติดีก็ต้องศึกษาเรื่องจิตเป็นจิตและศีลขาแต่จะให้ญาณได้ปัญญาได้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนก็ต้องศึกษาเรื่องความรู้เรื่องปัญญาเรียกว่าปัญญาศีลขาทีนี้ในตัวคำว่าศึกษาและศีลขาเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติวิปัสสนาเราก็จะไม่เข้าใจความหมายของศึกษาเราจะไปตีว่าเป็นการศึกษาแบบภายนอกอ่ะศึกษาแบบทางโลกศึกษาต้องวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ต้องแยกแยะต้องคิดต้องปรุงเนี่ยศึกษาทางโลกเขาก็ตุ้นให้ทำอย่างนั้นแต่ศึกษาทางธรรมในความหมายของคำว่าศีขาเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวนะถ้าศึกษาทางโลกเนี่ยใช้วิจารณ์แต่ถ้าศึกษาทางธรรมท่านใช้คำว่าวิจัยแต่เดี๋ยวนี้ทางโลกเขาก็สับว่าวิจัยเอาไปใช้ทางนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นวิจารณ์เนี่ยถ้าศึกษาทางธรรมเป็นวิจารณ์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ก็เลื่อนมาตัวที่การศึกษามาเป็นธรรมวิจัยมันก็ดับทุกข์เช่นตัวความเพียรที่เราทำอยู่นั่งสร้างจังหวะไปขณะสร้างจังหวะก็รู้สึกตัวมือมาก็รู้สึกตัวดีนะแต่ว่ามันก็มีเวทนาเข้ามาแทรกตลอดอ่ะเป็นแล้วเป็นอีกพลิกแล้วพลิกอีกมันก็ยังมายิ่งนานขึ้นมันก็ต้องมาไวกว่าเก่าตอนแรกๆเนี่ยพอพลิกครั้งหนึ่งมันก็ทนได้3นาที5นาทีตอนหลังเนี่ยมันสั้นเข้าไปสั้นพลิกแต่ละครั้งสั้นเข้าไปเหลือนาที2นาทีอ้าวเริ่มใหม่อีกละพวกนี้ของจริงที่ปรากฏเราจะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปเฝ้าดูเข้าไปดูอาการของมันในทุกเวทนาอันนั้นการเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นอาการนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าวิจัยธรรมวิจยะใช้คำว่าธรรมวิจยะแต่ตัวธรรมวิจยะตัวนั้นมันจะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและถูกตรงเนี่ยมันจะต้องผ่านสติเข้าใจสติในขั้นรูปนามขึ้นไปละนะแต่ถ้าเป็นสติในขั้นสัญญาที่ไม่ใช่รูปนามไอ้ธรรมวิจัยตัวนั้นมันก็ยังเป็นธรรมวิจารณ์อยู่วิจารณ์ไปตามอาการแต่ถ้าเราเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาการไม่ตามอาการเห็นอาการอ๋อนั่งนานปวดอย่างนี้บำบัดแล้วมันเบาอย่างนี้พอบำบัดไปสักพักหนึ่งมันเข้มขึ้นอย่างนี้เริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นสภาวะธรรมต่างๆชัดเจนขึ้นพอเห็นสภาวะต่างๆชัดเจนขึ้นจิตมันก็นิ่งมากขึ้นดิเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะไปเอาเรื่องทางนอกเข้ามาวิจัยวิจารณ์มาวิจารณ์หรือมาปรุงแต่งเพราะมันกำลังเห็นความจริงกำลังเกิดขึ้นตามลำดับจิตมันก็อยู่กับปัจจุบันโดยอัตโนมัติดังนั้นคำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยให้รู้ปัจจุบันเอ๊ะผมก็รู้ปัจจุบันอยู่นะแต่ทำไมมันไม่อยู่แต่ว่าปัจจุบันแบบสมมุติอะไม่ใช่ปัจจุบันแบบปรมัตถ์หรือไม่ใช่ปัจจุบันของรูปนามปัจจุบันของสมมติปัจจุบันนี้คุณรู้สึกอย่างไรเราจะตอบว่าปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยจะไปทำงานนะตั้งแต่ผมตกงานไปผมรู้สึกไม่สบายใจเลยเขาเป็นปัจจุบันเหมือนกันนะผมรู้สึกฟุ้งซ่านมากอยู่กับบ้านไม่มีงานทำในอนาคตผมอาจจะแพลนทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้มันมีงานตอนนี้โยมรู้สึกอย่างไรไอ้คำว่าปัจจุบันกับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะแต่เปลี่ยนคำพูดสมัยตอนนี้รู้สึกอย่างไรใกล้เข้ามาเนี่ยแต่คำว่าปัจจุบันมันกินความกว้างมันก็ถ้าไปใช้คำนั้นปั๊บมีปัญหาความเข้าใจตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกปวดนิดๆขัดหน่อยๆหนักในช่วงขาที่ทับลงไปรู้สึกอย่างนั้นแล้วรู้สึกสบายได้ไม่สบายก็ไม่สบายกายนะแต่ว่าใจก็ดูมันอยู่ไม่ให้มันเข้าไปปรุงแต่งเรื่องความรู้สึกในขณะนี้ใจก็ยังพอทนได้อยู่ไม่ถึงกับสบายในการตอบอย่างนี้เขาเรียกตอบตามสภาวะที่เป็นอยู่ขณะนั้นเรียกว่าเป็นปัจจุบันและคนไหนที่วิถีจิตเข้าสู่ตัวปัจจุบันอย่างนี้ชัดเจนแบบไม่ลังเลนะไม่ว่าอะไรจะดึงออกก็ตามตรงนี้เข้าสู่วิถีของวิปัสสนาละอย่างชัดเจนไม่ลังเลอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปประกอบเล่าเรื่องของหลวงพ่อเทียนว่าที่ว่าอาจารย์ปานท่านถามว่าเนี่ยพอกลับบ้านไปเจอเสือดุเสือเจ็บกลางทางเนี่ยบอกจะทำอะไรกลัวมันไหมไม่กลัวครับทำไมไม่กลัวเสือมันดุมันร้ายกาจมาก
ถ้าจะว่ากันตรงคือตอนนี้มันไม่มีเสือให้กลัวนะตอนนี้มันไม่มีเสือนะแต่ว่าท่านก็ขยายไปนิดหนึ่งว่าผมอาจจะสู้เสือก็ได้นะตอนนั้นถ้าผมเจอตอนนี้มันมีเสือที่ใกล้เข้ามากว่านั้นอีกก็ถามว่ามักพริกมันเผ็ดไหมพ่อออกมักพริกไม่เผ็ดเนี่ยเห็นไหมอ้าวทำไมไม่เผ็ดอ่ะคนอื่นเขากินเผ็ดอ้าวตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ลิ้นของผมนะผมก็ไม่เผ็ดเนี่ยเห็นไหมเข้ามาปัจจุบันเลยโดยไม่ใช่เป็นการเล่นลิ้นย้อนสอนหรือสอบอารมณ์อาจารย์แต่จิตที่แนบแน่นอยู่กับปัจจุบันน่ะทำให้ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่จิตไม่ปัจจุบันพยายามที่จะเอาความจำความคำพูดมาใช้ก็ถือว่าเป็นการเล่นลิ้นถือว่าเป็นการสอบอารมณ์อาจารย์อะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ซึ่งตัวขณะนี้เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าปัจจุบันนี้ใช้แต่เวลาไปสอบอารมณ์เนี่ยเอามาจะดูตรงไหนดูตรงที่ว่าใครพูดเป็นปัจจุบันใครส่งอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้มากกว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมง่วงผมเพิ่งแก้ตกผมก็รู้สึกสบายเอาไม่ได้ถามคุณว่าเมื่อกี้ที่ผ่านไปถามตอนนี้คุณเป็นอย่างไรเห็นไหมเราต้องเตือนกันอีกทีว่าขยับเข้ามาอีกถึงแม้ได้ตัวง่วงมันจะผ่านไปแค่10นาที20นาทีมันก็เป็นอดีตไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ปัจจุบันถ้าจิตของเราไม่แนบแน่นปัจจุบันจริงๆเราก็จะโน้มจิตเข้ามาดูปัจจุบันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอบอารมณ์ก็คือเพียงที่ว่ารู้ว่าจิตของคุณนี่ใกล้ปัจจุบันเข้ามาแล้วยังบางคนไกลคนละเรื่องเลยนะพอสอบอย่างนี้ก็ไปเรื่องอื่นนะโอ้ปีก่อนเดี๋ยวนี้ปีที่แล้วผมปฏิบัติอย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วคนนึงมันก็ออกไปไกลเลยทีเดียวบางคนปีก่อนความรู้สึกอย่างนี้ผมเคยเกิดมาครั้งนะครั้งเอาถามครูตอนนี้ไม่ใช่เอาปีก่อนนะก่อนหน้าที่จะมาผู้มาถามเนี่ยวินาทีก่อนหน้าเนี่ยนาทีก่อนหน้าเนี่ยคนรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นอดีตก็ให้เป็นอดีตใกล้ถ้าเป็นอนาคตใกล้ๆเนี่ยมันสัมผัสได้อยู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะเราให้ไปดูตัวนี้อีกทีนึงนะแล้วก็ดูให้เป็นด้วยนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้แจ้งเรื่องรูปนามมันก็ยากเนี่ยที่จะดูเป็นนะแต่คนที่พอสัมผัสรูปนามได้แล้วเนี่ยจะค่อยดูเป็นมากขึ้นนะเวทนาก็ไม่รุนแรงละพอเข้าใจรูปนามเพราะว่าเราปรับอินทรีย์มาหลายวันมาจนมาถึงวันนี้แหละน่าจะรู้เวทนาได้ไวขึ้นถ้าเวทนาตัวนั้นถ้ารู้ได้ช้าเนี่ยมันสั่งสมมันก็เข้มดิเพราะเข้มมันก็แก้ยากเนี่ยแต่ถ้าสติสัมปชัญญะที่เราฝึกมามันมีผลเข้มแข็งและชัดเจนเนี่ยมันจะรู้เวทนาตั้งแต่ต้นไอการรู้มันเวทนาตั้งแต่ต้นเนี่ยสมมติเราเริ่มปวดนิดๆเนี่ยเราก็เริ่มแก้ละแก้โดยวิธีใดที่จะไม่ต้องใช้กิริยาในการเปลี่ยนแปลงจะมีวิธีแก้ของเราขยับนิดขยับหน่อยโยกนิดโยกหน่อยถ้าคนอื่นไม่สังเกตแล้วไม่รู้เรากำลังแก้ของเราอยู่นะเพราะว่าการแก้ที่เหตุเนี่ยมันง่ายกว่าการแก้ที่ผลผลมันกลายเป็นวิบากนะความง่วงเนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันมาปุ๊บแล้วจะครอบคุณจนกระทั่งว่าคุณสู้มันไม่ได้ไม่มันถ้าหากว่าเรารู้รูปนามเราชัดๆเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ต้นเหตุไอ้ความม่วงมาจากอะไรแล้วก็แก้ตัวนั้นแหละโอ้เนี่ยนั่งนานมันแช่ไว้นะก็เอาตัวแช่ออกซะเปลี่ยนอิริยาบถโอ้นั่งนานมันซึมนะก็พลิกให้ตื่นให้ทันทีอย่าให้มันถึงกับงกง่วงนั่งนานไปรู้สึกมันแสบๆตาแล้วก็ใจมันวิวๆหายเป็นพักๆนี่มันเริ่มแรงแล้วอาการมันนะอาการมันเริ่มแรงแต่ความจริงก่อนหน้านั้นมันจะต้องมีเหตุแต่ว่าเรามองไม่เห็นนี่ความละเอียดของสติเราไม่พอฉะนั้นตัวปัจจุบันรู้สึกตัวปัจจุบันจะไปเห็นต้นเหตุเขาเรียกว่าสมุทัยไปต้นเหตุนั่นแหละเห็นเหตุเกิดทุกข์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เราสวดเมื่อกี้ก็เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นวิธีการดับทุกข์เนี่ยพอสติสัมปชัญญะปัญญามันมาเนี่ยนิโรธมันก็เกิดทุกข์มันก็ดับไปเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเหตุเมื่อมันออกมาเป็นผลเข้มแล้วเนี่ยแม้สติสัมปชัญญะปัญญาของเรารู้ก็ยัง
แก้ไม่ได้เพราะมันมากเกินไปแต่สติสัมปชัญญะปัญญาของเรามันน้อยยังอ่อนๆอยู่เนี่ยแต่ผลสั่งสมจากเวทนาง่วงเวทนาเหงาเวทนาขี้เกียจเวทนาคิดเนี่ยมันสั่งสมมาเยอะแล้วก็หนักแต่ไอ้ตัวแก้ของเราเนี่ยมันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยไอ้สติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยมันก็ไปแก้ไม่ตกเราก็โอ้โหฟัดหัวเวียงลุกขึ้นไปล้างหน้าบังเรื่องเยอะแล้วทีเนี้ยล้างหน้าก่อนแล้วเดินก่อนแล้วพลิกทั้งตรงนี้ก่อนแล้วนี่เพราะเราไม่รู้ต้นเหตุที่มันเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยที่แก้ง่ายๆเราไม่ทันมันตรงนี้จนสั่งสมมาจนเป็นเหตุของเหตุของเหตุจนมาเป็นผลแก้ยากแล้วทีเนี้ยดินพลาดมันก็ยังไม่ออกเลยนะนะอันหมายถึงคนที่สติในรูปนามมันยังอ่อนมากๆนะเพราะไม่เห็นต้นเหตุอันละเอียดของเวทนาจนกระทั่งเวทนามันเก็บตัวสั่งสมมาบังคับเราทีเนี้ยต้องเปลี่ยนต้องลุกต้องยืนต้องนั่งต้องพลิกเพราะสติตรงนั้นเรายังหยาบอยู่นะนั่นเรื่องเหล่านี้นำเสนอไว้ในวันนี้คนที่ยังไม่ชัดเอาอีกทีให้ชัดๆคนที่ชัดแล้วไปสังเกตตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อหายสงสัยนะรูปนามของเราจะได้ชัดเจนแต่ก็สัมผัสได้หลายคนแล้วล่ะแต่บางคนก็ชัดบางคนยังไม่ชัดแต่วันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นจะต้องเก็บตัวค่อนข้างจะเข้มงวดกับตัวเองหน่อยในการจะลุกจะนั่งจะเดินจะเข้าห้องน้ำจะอะไรต่างเนี่ยต้องตรวจเช็คจริงๆว่ามันจำเป็นแค่ไหนจะต้องทำอันนั้นมันจำเป็นแค่ไหนจะต้องลุกไปจำเป็นแค่ไหนจะต้องเปลี่ยนตรวจเช็คตัวนั้นให้ดีแล้วความต่อเนื่องมันจะมีมากขึ้นเพราะในช่วงเช้าวันนี้ก็นำเสนอในเรื่องการนำอารมณ์ที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติในวันนี้เท่านี้นะเพื่อเราจะไปทำหน้าที่ต่อไปกราบพระพร้อมกัน